สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบัตรคนจนข่าวคนจน Money News ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคนกลางคืนอาชีพอิสระลุ้นรัฐมนตรีตั้งธงเยียวยาคนละ 5,000 บาทเผยโมเดลช่วยลูกจ้างในระบบม.33อาจได้2เด้งเมื่อเวลา 15:45 นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงแนวทางการเยียวยานักร้องนักแสดงนักดนตรีและผู้ประกอบการสถานบันเทิงผับคลับบาร์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่าเรื่องนี้ต้องขอดูตัวเลขกับผู้ประกอบการก่อนในวันที่3ธันวาคมแต่เบื้องต้นเรามีตัวเลขในระบบอยู่แล้วสำหรับผู้ที่เป็นอาชีพอิสระตามมาตรา40ซึ่งเดิมมีการเยียวยาไว้ที่ 5,000 บาท29จังหวัดซึ่งขณะนั้นมีอยู่ 20,000 กว่ารายแต่หากรวมทั้งประเทศคาดว่าเต็มที่ไม่เกิน 1-2 แสนรายนอกจากกลุ่มดังกล่าวแล้วยังรวมไปถึงกลุ่มคนขับรถรับส่งนักดนตรีเด็กเสิร์ฟหรืออาชีพที่ได้รับรองจากสมาคมและสมาคมยืนยันได้และต้องดูอายุหากเกิน65ปีจะไม่เข้าข่ายมาตรา40อาจจะประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงวัฒนธรรมนายสุชาติยังกล่าวว่าทั้งนี้ต้องรอดูตัวเลขจากสมาคมที่จะมาพบตนในเวลา 14:00 น.วันที่3ธันวาคมว่าตัวเลขคนกลุ่มนักกล่าวมีเท่าไหร่ซึ่งจะมีการเสนอขอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ต้องมีตัวเลขที่ชัดเจนว่ามีปริมาณเท่าไหร่ไม่สามารถพูดลอยๆได้ทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคาดว่าจะได้ข้อสรุปเป็นเช่นไรเนื่องจากตัวเลขรัฐบาลและผู้ประกอบการต่างกันหลายเท่าตัวโดยในหลักการนายกให้การเยียวยาอยู่แล้วผมมีธงในใจไว้ที่ 5,000 บาทเพราะเป็นเงินกู้ของรัฐบาลไม่ใช่เงินของประกันสังคมแต่มีบางกรณีใช้เงินในเหตุสุดวิสัยมาตรา33หรือร้อยละ50เข้าข่ายช่วยอีกขาหนึ่งประกอบด้วยลูกจ้างในระบบเช่นเด็กเสิร์ฟเสมียนซึ่งในส่วนนี้จดทะเบียนในประกันสังคมแต่เรื่องนี้เป็นเพียงหลักการของผมซึ่งยังไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมแต่เราต้องมีโมเดลในใจดังนั้นหากเป็นลูกจ้างในมาตรา33ด้วยอาจจะได้รับการเยียวยา2ทางคือสำนักงานประกันสังคมและจากรัฐบาลนายสุชาติกล่าวนายสุชาติยังกล่าวอีกว่าเรามีบรรทัดฐานการเยียวยา 5,000 บาทจากครั้งก่อนซึ่งการเยียวยาสถานบริการบันเทิงส่วนใหญ่เป็นบริษัทเขาสามารถใช้สิทธิ์ SME ได้ซึ่งให้หัวละ 3,000 บาทในลูกจ้างไม่เกิน200คนซึ่งเป็นโมเดลที่รัฐบาลสร้างไว้เยียวยาไว้แล้วขณะที่ลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา33ก็สามารถใช้คำสั่งสบค.ใช้เยียวยาเหตุสุดวิสัยได้แต่หากเป็นอาชีพอิสระใช้มาตรา40ซึ่งจะต้องสมัครใหม่หรือหากสมัครไปแล้วต้องไปดูตัวเลขว่าเท่าไหร่เมื่อถามว่าระยะเวลาในการเยียวยาจำนวนกี่เดือนนายสุชาติกล่าวว่าต้องดูคำสั่งของสบค.หากธุรกิจเปิดช้าไปกว่าวันที่16มกราคมก็จะพิจารณาต่อไปโดยตั้งไว้ 1-2 เดือนแต่หากเปิดได้ก่อนก็ไม่เป็นไรความคืบหน้าล่าสุดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์ประจำวันเพื่อควบคุมราคาสินค้าและสั่งการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดมีนโยบายในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
โดยในส่วนของผู้มีรายได้น้อยได้สั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนให้ทั่วถึงความคืบหน้าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติเห็นชอบให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชนในการใช้จ่ายโดยจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยวางแผนตั้งจุดรับลงทะเบียนเนื่องจากกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอาจไม่มีสมาร์ทโฟนและเพื่อคัดกรองบุคคลที่สมควรได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมอย่างแท้จริงซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนในปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนใหม่ในครั้งนี้ด้วยนอกจากกระทรวงการคลังได้เตรียมจ้างนักศึกษาที่จบใหม่ประมาณ 10,000 คนเพื่อประจำจุดลงทะเบียนทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้มาลงทะเบียนรวมทั้งการคีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นต้นโดยคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ประมาณ15ล้านคนซึ่งเป็นการเปิดลงทะเบียนรับทั้งคนใหม่และให้คนเก่าลงทะเบียนเพื่อทบทวนสิทธิ์จากปัจจุบันที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ประมาณ 13.6 ล้านคนทั้งนี้ในส่วนของการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ในการคัดกรองเช่นเพิ่มหลักเกณฑ์รายได้ครัวเรือนโดยนำรายได้ของครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทมาคำนวณด้วยนอกจากนี้จะมีเกณฑ์ทรัพย์สินมาใช้พิจารณาอีกด้วยโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนให้รอบคอบก่อนเสนอให้ครม.พิจารณาเพื่อเปิดลงทะเบียนรอบใหม่อีกครั้งโดยรัฐบาลมีความตั้งใจอยากให้เสร็จภายในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนความคืบหน้าล่าสุดเงินประกันรายได้พร้อมโอนถึงมือชาวนาแล้วได้เงินเมื่อไหร่เช็คที่นี่ชาวนาเฮลั่นเงินประกันรายได้ธกส.พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรแล้วได้เงินเมื่อไหร่เช็ครายละเอียดที่นี่เลยหลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าวปี 2564/65 เพิ่มเติมจำนวน 76,000 ล้านบาทวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาล่าสุดนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงขั้นตอนการดำเนินการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.ในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/2565 โดยธกส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรในโครงการในช่วงที่ 9-14 ธันวาคมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อนายปราโมชเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้ขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงรัฐบาลหลังมีมติจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินเยียวยาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและโครงการคู่ขนานเพื่อช่วยเหลือชาวนาในส่วนของต้นทุนและปัจจัยผลิตรวมถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นการยืนยันให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลได้ตอบรับและใส่ใจความเดือดร้อนของเกษตรกรและเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวนาอย่างเร่งด่วนในฐานะประธานบอร์ดนบค.นายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดดำเนินการและเป็นไปตามมติของนบค.ในการช่วยเหลืออุดหนุนรายได้พี่น้องเกษตรกรชาวนาในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในช่วงที่ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรชาวไทยจะมีรายได้ที่เหมาะสมสามารถเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้หลังจากนี้มีการคาดการณ์ว่าราคาข้าวจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรที่จะขายข้าวในราคาสูงขึ้นและยังช่วยลดภาระงบประมาณของทางรัฐบาลในอนาคตอีกด้วยนายธนกรกล่าวขั้นตอนก่อนที่ธกส.โอนเงินถึงมือเกษตรกรทำลายดังนี้30พฤศจิกายนคณะรัฐมนตรีอนุมัติวงเงินเพิ่มเติม1ธันวาคม64ธกส.รับแจ้งมติ
3ธันวาคม64คณะอนุกรรมการกลั่นกรองธกส.พิจารณาและคณะกรรมการธกส.พิจารณา7ธันวาคม64ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์8ธันวาคม64เตรียมการโอนเงิน9ถึง14ธันวาคม64โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรตามโครงการ